กาแฟสดสักแก้วไหมคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้คุณย่ามากินก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะคะส่วนลูกเขาก็สั่งผัดกะเพราหมูกรอบแล้วก็กาแฟสดเนาะย่าก็สั่งก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมูชาม19 บาทธรรมดาส่วนลูกชายก็สั่งนี่ค่ะน้ำตกหมูบะหมี่น้ำตกหมูข้าวสวยอีก1 ถ้วยพิเศษด้วยนะคะนี่น้ำตกหมูชามนี้บะหมี่2 ก้อนพิเศษสั่งพิเศษเลยหิวจัดน่าทานไหมคะแต่คุณย่าไม่ทานน้ำตกคุณย่าก็เลยไม่สั่งค่ะทานข้าวไปก็ดูปลาไปเพลินเลยค่ะปลาเยอะปลาอยู่ใต้ที่เรานั่งกินปลานิลปลาปลาทับทิมบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะอาหารก็อร่อยบางอย่างก็แพงบางอย่างก็ถูกค่ะอย่างที่ย่ากิน19 บาทก๋วยเตี๋ยวธรรมดาถ้วยเล็กเพราะว่าย่ากินไม่หมดหรอกย่ากินน้อยถ้วยเดียวเนี่ยอิ่มแล้วก็ชมปลาไปค่ะชมวิวสวยๆชื่อร้านอาหารบัวจ๋าค่ะอยู่ถนนสายระยองค่ะใครมาไม่ถูกก็ตั้ง GPS เลยถนน331ร้านเขาจะอยู่ติดถนนเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆวันย่าเคยไปมาแล้ว2 ครั้งนี่ครั้งที่ 3นะครั้งแรกไปไม่ได้กินเขาปิดครั้งที่ 2ไปฝนตกเลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยปลาเปอเขาก็หลบไม่เห็นนี่ไปครั้งที่ 3ค่ะปลานิลนะคะมีปลานิลมีปลาทับทิมมีเป็ดน้อยอยู่ตัวหนึ่งนี่ค่ะวิวสวยมากน้ำใสมากเลยค่ะนี่ค่ะปลาก็เยอะกินก๋วยเตี๋ยวไปก็ดูปลาเพลินๆค่ะกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็ซื้ออาหารปลามาให้ปลาว่ามีเป็ดน้อยมีออกมากินอาหารด้วยนะคะเขาดูตอนช่วงหลังๆ นี่ค่ะปลานิลตัวกำลังงามๆเลยค่ะสวยงามมากๆค่ะอาหารเขาก็อร่อยเนี่ยค่ะกินเสร็จแล้วนั่นนี่กินเสร็จแล้วก็ซื้ออาหารปลามาโปรยให้ปลากินค่ะกินเสร็จก็นั่งดูปลาเพลินเลยค่ะย่ากินก๋วยเตี๋ยวหมูชามละ19 บาทแต่ชามพิเศษเขาไม่รู้ชามเท่าไหร่ย่าก็จำไม่ได้เนาะ
ก็เลยมาอัปเดตทางให้เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ได้ชมความสวยงามด้วยค่ะนี่กินเสร็จแล้วแล้วก็เอาอาหารให้ปลากินบ้างมากันใหญ่เลยค่ะมารวมกลุ่มแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆให้เพื่อนได้รับชมด้วย อิ่มแล้วก็ให้ปลาอิ่มด้วยนะคะนี่ค่ะแย่งกันใหญ่นุบนับนุบนับเดี๋ยวจะมีเป็ดน้อยลอยออกมากินด้วยตัวหนึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหย่อนขาก็ได้ห้อยขาก็ได้เนาะแต่ถ้าน้ำสูงนะเราหย่อนลงไปอ่ะปลามันก็จะมาตอดเขาบอกมาตอดขาเราเนาะแต่นี่น้ำมันไม่สูงขาหย่อนไปก็ไม่ถึงปลาขาดิดนิดหน่อยจะถึงปลาแล้วมีเป็ดออกมาแล้วเพื่อนๆมาแย่งกินกับเขาบ้างมีเป็ดอยู่ตัวหนึ่งน่ารักมากปลากับเป็ดก็แย่งหัวอาหารกันคือเราต้องใช้เสียงพากย์นะคะเพราะร้านเขาเปิดเพลงร้านเขาเปิดเพลงเบาๆเพลงภาษาอังกฤษเราก็ควรติดลิขสิทธิ์เราก็เลยต้องใช้เสียงพากย์นะคะทุกคนแก้สถานการณ์อยากถ่ายก็อยากถ่ายการป่วยก็ยังไม่ดีขึ้นหรอกค่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยหมอก็ให้ยากินยาอยู่กินยาสลายลิ่มเลือดอยู่คือรักษาเส้นเลือดไขมันอุดตันในเส้นเลือดยาก็เรียกไม่ถูกสักทีขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่สนับสนุนเป็นแรงใจเป็นกำลังใจมาตลอดถ้ามีเวลาถ้าหายดีก็จะทยอยตามเพื่อนๆนะคะวันนี้คุณย่าก็ขอบคุณเพื่อนๆสวัสดีค่ะ